สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ r r Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของ s u e s s i o n p l a n นะฮะนิดหน่อยว่าเราจะหาผู้บริหารจากภายนอกหรือภายในดีนะครับก็มีคำถามมาจากท่านผู้ฟังทันทีเลยนะฮะหลังจากที่ได้โพสต์ตัวพอดแคสต์เมื่อวานขึ้นไปว่าถ้าองค์กรสนใจจะทำ c c e s s i o n Plan จริงๆมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเพราะว่าบางแห่งเขาก็ เรียนรู้มานะฮะว่า Succession p l a นมีความสำคัญเ,เรียนรู้ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งโดยเฉพาะในระดับบนๆเนี่ยจะต้องมีรายชื่อของคนที่จะมาทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นพอดแคสต์วันนี้ก็จะเอาแนวทางวิธีการในการทำ Succession Plan มาเล่าสู่กันฟังนะครับปกติแล้ว s u e s s i o n p l a n เนี่ยผมมองว่า ถ้าเป็นองค์กรที่ใส่ใจกับการวางแผนอนาคตความยั่งยืนของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีการวางแผนเรื่องของผู้สืบทอดตำแหน่งกันอย่างชัดเจนจริงๆเพราะว่าเขา <c oughs> เขามองว่าผู้นำขององค์กรเนี่ยมีความสำคัญมากๆถ้าขาดช่วงไปหรือว่าไม่มีใครมาสืบสารเรื่องของนโยบายวิธีการทำงานก็อาจจะเป็นผลทำให้ธุรกิจมันเกิดอาการขาดช่วง หรือมันไม่มีความเรียกว่าความสําเร็จมันไม่เชื่อมโยงกันนะฮะดังนั้นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เขาก็เลยต้องมีการวางแผนเรื่อง succession plan กันอย่างจริงจังมากๆผิดกับบางองค์กรที่ หลายหลายแห่งที่พยายามทำขึ้นมาแต่ก็ทำเพื่อให้มันมี succession plan เอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้าน auditor การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกจากผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามีขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันสอดคล้องกับแผนตรงนั้นสักเท่าไหร่สุดท้ายก็ไปหาคนนอกมาบ้างหรือไม่ก็หาคนที่เรียกว่าอยู่ในอิทธิพลส่วนตัวอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการเมืองภายในองค์กรเนี่ยนะครับ ขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งอันนี้ก็เป็น Succession Plan ที่ทําออกมาเพื่อมีตามระบบ HR ขององค์กรเท่านั้นในขั้นตอนวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็จะเป็นวิธีการทํา Succession Plan แบบจริงๆจังๆนะครับเพียงแต่ว่าในการเล่าเนื่องจากมันเป็น Podcast ผมก็จะอธิบายในลักษณะของขั้นตอนหลักๆแล้วกันนะครับว่าโดยทั่วไปถ้าเราจะทํา Succession Plan จริงๆเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหลักๆยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือเราคงต้องมากำหนดตำแหน่งว่าเราต้องการจะทำ succession plan ให้กับตำแหน่งอะไรนะครับในระดับไหนขององค์กรเช่นกำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่าโอเค CEO เราต้องมีการทำ succession plan นะนะบางแห่งอันนี้นนหลายท่านจะสงสัยว่าต้องกำหนด CEO มันไม่ใช่เป็นของตายตัวอยู่แล้วหรือเอาเข้าจริงๆคือไม่นะฮะบางองค์กร CEO นี่มาจากการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกเป็นหลักนะครับ ไม่ได้โตมาจากข้างในนะฮะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของแล้วแต่แต่ละองค์กรเขาจะเขียนขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจ CEO มักจะเติบใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการวางแผนทดแทนตําแหน่งกันอย่างชัดเจนนอกจากตําแหน่ง CEO แล้วเราคงต้องกําหนดระดับรองลงไปเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็จะมี1ก็คือเบอร์หนึ่งขององค์กรไม่ว่าจะเป็น CEO จะเป็น MD แล้วแต่เราจะเรียกนะครับแล้วถัด ก็คือถัดลงมาจะเป็นระดับรองลงมาจากเบอร์หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น C Level ทั้งหมดนะฮะเช่น COO, CHRO, นะฮะ CFO ต่างๆพวกนี้ครับคือมือรองทั้งหลายที่เป็นผู้ใต้บัญชาของ CEO ซึ่งเป็นคนที่ดูแลบริหารจัดการงานของเขาในส่วนที่เขารับผิดชอบเป็นหลัก,กน,นะครับคือเบอร์หนึ่งของแต่ละฟังก์ชันนั่นเอง บางองค์กรก็จะถัดลงมาอีกหนึ่งเลเวลก็คือระดับออออผอพ่วงหน่วยการนะครับส่วนระดับลงไปเช่นผู้จัดการพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้มีการวางแผนทดแทนตําแหน่งกันอย่างจริงจังเพียงแต่ว่าอาจจะมีแครีพาร์ตต่างๆเพื่อทําให้พนักง,งานระดับล่างเนี่ยมีเส้นทางในการเติบโตขึ้นมาเป็นแม n a g เจอร์แต่ในการทําเรื่องของ u c c e s s i o n Plan มันมันลงดีเทลเยอะนะเขา,าจริงๆคือจะต้องมีการวางแผนกันอย่างชัดเจนมีการทําระบบ,ร,บระเบียบกันอย่างชัดเพราะฉะนั้น เขาก็เลยโฟกัสกันที่ระดับบนบนหน่อยที่เป็นลีดเดอร์ขององค์กรน,นะครับฉะนั้นขั้นตอนแรกนะครับกำหนดระดับตำแหน่งแล้วก็ตัวตำแหน่งว่าเราจะมีตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องทำ succession plan หลังจากกำหนดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดมาขั้นตอนที่2ก็คือลงมือทำสิ่งที่เราเรียกว่า job profile job profile ในที่นี้ก็เสมือนหนึ่งเป็นมาตรฐานของตำแหน่งที่เราตั้งใจจะทำ succession plan นั่นแหละครับ นึกภาพ job description ก็ได้นะฮะแต่ว่าคำว่า profile สำหรับ succession plan เนี่ยจะเป็น profile ที่มีรายละเอียดลึกมากโดยเฉพาะรายละเอียดทั้งด้านคุณสมบัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติมาตรฐานเลยนะฮะว่าคนที่จะมาทำงานในตำแหน่งนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างซึ่งผิดกับ Job Description นะฮะจ็อบเดสคริปชันจะระบุเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่หลักที่เขียนกันเป็น10-10ข้อเนี่ยนะฮะแต่ใน Job Profile เนี่ยหน้าที่และความรับผิดชอบเขียนค่อนข้างกว้างนะ,ะให้เห็นภาพว่าเขาต้องดูแล ในหน้างานอะไรแต่สิ่งที่จะต้องเฟ้นให้ได้แล้วก็ดึงออกมาให้ได้ก็คือคุณสมบัติขั้นต่ำของจ็อบนั้นๆว่าอ,อย่างเช่นเนี่ยนะ,ะับโปรไฟล์ที่ผมเคยทำให้กับลูกค้าเนี่ยมีประมาณ12 1 5ถึง15หน้าเลยนะครับบางแห่งนี่ค่อนข้างละเอียดมากก็คืออย่างเช่นการศึกษาเราจะระบุเลยนะว่าการศึกษาจริงๆต้องจบอันไหนมาหรือว่าไม่จาเป็นต้องเฉพาะทาง ถ้าเฉพาะทางต้องเฉพาะทางด้านไหนสาขาไหนปริญญาระดับไหนนะต้องเขียนชัดเจนอันที่2ก็คือประสบการณ์จะต้องผ่านประสบการณ์หน้างงานอะไรบ้างมาก่อนแล้วก็ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการแบบไหนมาบ้างนะรวมถึงทักษะพิเศษต่างๆที่จําเป็นในตําแหน่งงานนั้นนะครับที่อ,องค์กรคิดว่าอันนี้ต้องมีแน่ๆในใน,ในการทําธุรกิจของเรา บางคนอาจจะต้องมีเรื่องของ Certificate, c e r t i f ติฟได้รับการรับรองจากสถาบันภายนอกบางอย่างเข้ามาด้วยซ้ำไปอันนี้เราต้องเขียนไว้ให้มันชัดมากๆนะครับเพราะนี่คือเรากำลังเฟ้นหาอนาคตของผู้นำองค์กรของเราอะนะครับถัดไปก็จะเป็นพวกบรรดา Competency ทั้งหมดที่องค์กรมีเช่น c o อ e Competency บางแห่งก็ค่อนข้างสตร c กมากว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องผ่านการประเมิน Core Competency ที่มันสอดคล้องกับองค์กรเนี่ยอย่างน้อยคะแนนต้องเป็นเท่าไหร่ต้องมีการประเมินแบบ360องศาในแต่ละตัวแต่ละตัวจะต้องสะท้อนพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างอันที่2ก็คือ managerial competency ก็ต้องเคลียร์ชัดเจน นะให้น้ำหนักกับบางตัวเช่นเรื่องบางองค์กรจะโฟกัสไปที่เรื่องของ strategic planning นะฮะเรื่องของ strategic thinking คือคิดในเชิงกลยุทธ์ให้ไดนะ้ส่วนเรื่องอื่นอาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยสิ่งเหล่านี้เราสามารถกำหนดได้หมดเลยนะครับในแง่ของตัว job profile ที่ต้องทำให้ชัดเจนนอกจากคุณสมบัตินะฮะ competency บางแห่งจะลงลึกไปในแง่ของการประเมินแบบ assessment center จากภายนอกด้วย <c oughs> ก็คือต้องมีองค์ประกอบที่ ถูกประเมินจากภายนอกในเรื่องอะไรนะในประเด็นไหนคะแนนต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะผ่านถือว่าดำรงตำแหน่งนี้ได้อันนี้คือภาพของ Job Profile ซึ่งผมคงเล่ารายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถไปดูในวิดีโอที่ผมเคยทำใน YouTube ไว้เรื่องของ u u c e s s i o n Plan เนี่ยแหละฮะผมจะมีตัวอย่างให้เห็นนะว่า Job Profile มีองค์ประกอบอะไรยังไงก็ลองเข้าไปติดตามในนั้นดูได้นะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่2หลังจากที่เราจบ job profile เขียนไว้ทุกตำแหน่งเลยนะฮะสมมติว่าระดับ CEO, C-level มีประมาณสัก8ตำแหน่ง job profile ที่ HR ต้องร่วมกับผู้บริหารทําขึ้นมาก็จะมี job profile รายละเอียด8ตำแหน่งนี่แหลนะฮะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือทํา candidate profile คือเราเริ่มหาผู้ที่มีศักยภาพและ ครั้นี้อันนี้จะเริ่มมีประเด็นในทางปฏิบัติมากขึ้นแล้วว่าบางองค์กรไม่เคยมีกลุ่มที่เราเรียกว่าท ALENT pool เลยก็คือ,คอ,คอ,คอกลุ่มพนักง,งานที่เป็นคนเก่งขององค์กรที่ถูกคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงพร้อมที่จะไปเป็นผู้บริหารขึ้นไปได้เนี่ยบางองค์กรไม่เคยทําไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะ,ะจริงๆก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีอื่นได้อยู่เหมือนกันก็คืออาศัยผลงานย้อนหลังของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2วิธีนะฮะหก็คือดึงจากท a l e n t pool ขององค์กรถ้าไม่มีอันที่2ก็คือดึงจากระดับรองลงมาสัก1-2ระดับเช่นตัวตายตัวแทนที่จะขึ้นมาแทน CEO เนี่ยจะเป็นใครได้บ้างก็คือ1ระดับ C Level ทั้งหมดเลยสมมติเรามี C Level อยู่7คน CEO คนคนเป็นคนที่8ก็คือ8ปตำแหน่งเนี้ยคนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO ก็ต้องมาจาก C level นี่แหละอันนี้คือสเต็ปแรกว่าใครพร้อมมากพร้อมน้อยถูกฮะ อีกสเต็ปหนึ่งรองลองมาก็คืออาจจะมาจากผอก็ได้นะคออบางคนก,ก็มีความพร้อมนะฮะที่จะกระโดดขึ้นไปเป็น CEO ได้เพราะฉะนั้นในการมองก็อาจจะมองจาก c o o ลงมาประมาณสัก1-2 l e v ถึง2เลเวลหลังจากนั้นเราก็มาดูโปรไฟล์ของพนักง,งานแต่ละคนคนที่เรามองไว้นะฮะสมมติว่าเรากำหนดไว้แล้วว่า1ตําตำแหน่งจะต้องมีแคนดิเดตหรือมีผู้ที่จะสืบทอดที่วางแผนเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยคือ3คน ก็ทำลิสต์ขึ้นมาว่าอาจจะมีลิสต์มา5คนก็ได้หลังจากนั้นก็เอา5คนนี้แหละครับมาดึงเอาโปรไฟล์ของแต่ละคนออกมาโดยยึดหัวข้อหลักใน Job Profile ในขั้นที่2นะครับว่าการศึกษาของแต่ละคนจบอะไรมาประสบการณ์แค่ไหนเขียนแบบละเอียดยิบเลยนะฮะเพื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานที่เราทำไว้ใน Job Profile ในแต่ละเรื่อง คะแนนการประเมิน core competency managerial competency ย้อนหลัง4-5ปีหรือจะประมาณ5ปีขึ้นไปอันนี้แล้วแต่กฎเกณฑ์ที่องค์กรเราตั้งเรื่องของการส่งไป assessment center จากภายนอกถ้าเราจะต้องมีตรงนี้ก็ต้องส่งไปแล้วดูว่าข้างนอกเขา assess มาหรือว่าประเมินมาแล้วเนี่ยใครพร้อมมากพร้อมน้อยด้วยเหตุผลอะไรเอามาใส่ไว้ในตัว candidate profile ของแต่ละคนให้ชัดเจนตอนนี้เราเริ่มได้แล้วนะฮะนึกภาพตามนะครับ เราได้ตำแหน่งที่จะทำซากเซสเซอร์เราได้โปรไฟล์ที่เขียนเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของแต่ละตำแหน่งเรียบร้อยตอนนี้เราได้แคนดิเดตโปรไฟล์เหมือนกันว่า1ตําตำแหน่งเช่น CFO มีแคนดิเดตอยู่3คน3คนนี้มีคุณสมบัติยังไงเขียนลงไปในโปรไฟล์เรียบร้อยละอันนี้คือขั้นตอนที่3นะฮะ หลังจากที่ค andidate profile เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะต้องเอาคะแนนของค a n d i d a แต่ละคนทวนใะ้เอาคุณสมบัติของค a n d i d a แต่ละคนเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานใน job profile ที่เราเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ให้คะแนนความพร้อมลงไปซะ ซึ่งคะแนนความพร้อมเนี่ยบางครั้งเรากําหนดเป็น5,4,3,2,1บางแห่งก็กําหนดเป็นเลขคู่ก็มีนะฮะสี่สาจะได้ไม่มีใครตัดสินว่าเอออยู่ตรงกลางเอาฟันทงไปสักด้านใดด้านหนึ่งว่าพร้อมหรือไม่พร้อมกันแน่ในแต่ละคุณสมบัติให้คะแนนกันไปอย่างเช่นการศึกษาตรงเป๊ะะเราจะให้ ตรงที่สุดละก็คือ C ีสมมุติเราให้4เลเวลของคะแนนซี 4, ประสบการณ์อาจจะย,ยังไม่ตรงมากแต่พร้อมในระดับ3อย่างเงี้ยครับทุกตัวก็จะถูกใส่คะแนนนะฮะสีสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไล่ไปสุดท้ายแล้วแต่ละคนก็จะรวมคะแนนแล้วก็ดูคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับว่าเปอร์เซ็นต์ในกอออกมาความพร้อม90%ในคอ5ในคอเสอสมมติเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าใครที่พร้อมจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งมากกว่าใคร ะรพราะเราเห็นภาพความพร้อมตรงนี้แล้วสมมุติเราใส่มา5คนปรากฏว่าเราเลือกคะแนนสูงสุด3คน3คนนี้แหละฮะรายชื่อ3คนนี้จะถูกใส่เข้าไปใน u c c e s s i o n Plan ละว่าแพลนสําหรับทดแทนตําแหน่งนี้ของคนคนนี้ที่อีก5ปีจะ,กะเกษียณจะมี3คนนี้อันดับ1คือนายกอ,อันดับ2คือขออันดับ3คือข้อนะแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ความพร้อมเอาไว้ข้างๆก็ได้ฮะตามข้างท้ายชื่อเขานะครับมันก็จะกลายเป็น u c c e s s i o n Plan มันไม่จบแค่นั้นพอหลังจากทำแพลนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครพร้อมไม่พร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ผมเคยเห็นมาบางตำแหน่งเนี่ยประเมินออกมาแล้วพร้อมอยู่ก็ประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์นะฮะคือจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนเนี้ยพร้อมที่สุดละมากที่สุดแล้วด้วยคือประมาณ60%นั่นแปลว่ามีอีก40%ที่จะต้องพัฒนาต่อดังนั้นซักเซชั่นแพลนมันไม่ใช่แค่ใส่ชื่อแล้วจบ สิ่งที่ทำต่อก็คือเราต้องวางแผนในการพัฒนาคนคนนั้นให้พร้อมจริงๆในวันเวลาที่เขาจะขึ้นแทนตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นะนะอย่างเช่นสมมติวคนเนี้ยเราแพลนไว้ว่า CEO อีก5ปีจะ,กะเกษียณคนที่พร้อมที่สุดเนี่ยพร้อมอยู่ในคะแนน65%แปลว่ายังห่างอีก35%ถูกไหมฮะ35%เนี่ย HR กับกรรมการหรือกับ CEO คนปัจจุบันจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันเหมือนกันนะครับว่าใน35%เนี่ย ประเด็นไหนที่คริติคอลมากๆที่เรียกว่า,ามีผลต่อความสําเร็จในการดํารงตําแหน่ง CEO มากๆเนี่ยเราจะต้องเร่งพัฒนาเนี่ยก็ใส่มาเป็น IDP ก็คือแผนการพัฒนารายบุคคลนี่แหละฮะว่าในแต่ละปีอีก5ปีข้างหน้าในกอคนเนี้ยปีที่1จะต้องพัฒนาอะไรปีที่2จะต้องพัฒนาอะไรใส่ไปแล้วก็แต่ละปีต้องมีการประเมินผลตลอดนะฮะจะต้องมีการ Access หรือว่าประเมินความพร้อมแบบนี้ครับทุกๆปี นั้นแผนพวกนี้จะเข้าคณะกรรมการบริษัททุกปีนะครับว่าโอเคซักเซสเซอร์ปีที่แล้วที่ทําไว้กอขอคอปีถัดไปก่อาจจะไม่พร้อมแล้วนะฮะกลายเป็นขอแซงขึ้นมาก็อแผนปีถัดไปเป็นขอนะกอคอย่างนี้ก็ได้นะคือมันมันจะเกิดการประเมินอ,อย่างนี้ทุกปนะีเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้เรารู้ว่าณนะขณะนี้วันนี้ถ้า CO หายไปใครพร้อมที่จะขึ้นมา ถ้าตำแหน่งนี้หายไปใครล่ะที่จะพร้อมเป็นคนอันดับหนึ่งซึ่งความพร้อมเมื่อ5ปีที่แล้วกับความพร้อมในอีกสัก3ปีถัดมามันไม่เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่คนคนนั้นศักยภาพคนนั้นพัฒนาตัวเองได้เร็วได้ช้าแค่ไหนซึ่งตรงนี้มันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จมันก็จะกลายเป็น succession plan ที่ประกอบไปด้วย IDP ในการพัฒนาอนาคตผู้นําองค์กรของเราที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นพอเราทําได้แบบนี้นึกภาพสิฮะ เราจะเห็นภาพเลยว่าอนาคตเนี่ยใครที่จะขึ้นมาทดแทนตําแหน่งภาพของธุรกิจของเรากับแผนพวกนี้มันจะไปด้วยกันละถ้าอนาคตเราบอกว่าอ,อ,องค์กรต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมากขึ้นองค์กรต้องเรียกว่าทําแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็ก้าวหน้าไปอย่างเร็วมากต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันจะวิ่งเข้าไปกระทบต่อตัวโปรโฟไฟล์ของตําแหน่งนะอยากจากเดิมเราอาจจะไม่เคยมีคําว่าดิจิตอล เลยนะฮะดิจิทัลเซชันอะไรต่างๆไม่เคยมีในคุณสมบัติเลยแต่ในยุคนี้มันไม่ได้ละมันต้องมีดังนั้นอนาคต c ีอของบริษัทหรือบรรดา C-Level ของบริษัทอาจจะกลายเป็นว่าตัวดิจิตอลหรือดิจิทัลเซชั่นพวกนี้ยอาจจะเป็นคุณสมบัติที่ต้องมาเป็นอันดับ1ก็ได้เพราะฉะนั้นตัว Job Profile นะครับอย่าลืมมันต้องเปลี่ยนแปลงตามวิชั่นมิชชั่น Strategy ขององค์กรเพื่อให้มีผู้นำที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่แค่ job description นะฮะที่ว่าหาคนมาให้ตรงกับคุณสมบัติขนาด job description เองก็ยังต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับดังนั้น succession plan ตัว job profile เองของตัวตำแหน่งที่กำลังจะทำ succession plan เนี่ยผมว่าเนี้ยเนื่องจากเขาเป็นตำแหน่งระดับบนบน,บนที่ต้องนำองค์กรไปสู่อนาคตมันก็เลยต้องลงแรงแล้วฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติพวกนี้อย่างเต็มที่เพื่อทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยนืนนะครับนั้นประเด็นวันนี้ก็ฝากประมาณไว้นี้ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับ ก็น่าจะพอเห็นภาพนะฮะว่าแนวทางในการทำ s s s i s s p o n p เนี่ยทำยังไงกันบ้างลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูก็ได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ทักทายกันเข้ามาในหน้าเพจหรือว่าใน Soundcloud อันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะั้นวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม